พิพัฒน์ยันขึ้นค่าแรง400ทันภายในปีนี้จ่อหารือนายกรัฐมนตรีเงินบาทแข็งกระทบส่งออกการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 10:44 น.พิพัฒน์ย้ำขึ้นค่าแรง400บาทต้องทันภายในปีนี้ชี้ไม่มีอำนาจกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยส่งตัวแทนคุยไตรภาคีเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีหลังค่าเงินบาทแข็งตัวกระทบส่งออกเมื่อเวลา 9:40 น.วันที่1ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทว่าขณะนี้คณะกรรมการไตรภาคีในส่วนของปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.เกษียณอายุราชการจึงต้องรอให้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยในส่วนของปลัดกระทรวงจะมาโดยตำแหน่งส่วนอธิบดีกสร.คนใหม่คาดว่าจะมีการนำเสนอชื่อเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าซึ่งมีอยู่ในใจแล้วแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เวลาในช่วงเดียวกันนี้พิจารณาส่งตัวแทนคนใหม่ในคณะกรรมการหรือจะใช้บุคคลเดิมเพราะก็ยังมีสิทธิอยู่จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคม2568เมื่อถามว่าจะขยับกรอบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นช่วงใดนายพิพัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากสภาวะปัจจุบันการจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็เห็นใจคณะกรรมการไตรภาคีที่ยังเกิดเหตุขัดข้องทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประกาศขึ้นค่าแรงซึ่งเดิมตั้งไว้ให้ทันในวันที่1ตุลาคม2567แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งมากสภาวะการส่งออกเป็นไปได้ยากจึงต้องนำเรื่องไปหารือกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทและจะต้องทันภายในปีนี้เมื่อกรรมการมีความพร้อมทุกอย่างจะต้องดำเนินการอีกครั้งเมื่อถามว่าจะสามารถกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความชัดเจนในตัวแทนของคณะกรรมการไตรภาคีได้หรือไม่นายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้เพราะเป็นอำนาจของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ให้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและขอหารือให้เกิดความชัดเจนซูเปอร์บอลน็อกโจเป็นเหตุวันลุมพินี81เรตติ้งพุ่งกระฉูดกีฬาวันที่1ตุลาคม2567 11:11 น.วันลุมพินี81เรตติ้งพุ่งกระฉูดหลังคู่เอกนำรายการซูเปอร์บอลเอาชนะน็อกโจณัฐวุฒิตั้งแต่ยกแรกมียอดผู้ชมเกือบ 2.5 ล้านครัวเรือนที่เวทีมวยลุมพินีวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กย67ที่ผ่านมาคู่เอกนำรายการภายใต้กติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอเอาชนะน็อกโจณัฐวุฒินักสู้มาดอินดี้วัย35ปีจากโคราชในการชกยกแรกรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือราว 1.6 ล้านบาทโดยศึกใหญ่ไตรมาส 3 วันลุมพินี 81 สร้างความสั่นสะเทือนรุนแรงอีกครั้งด้วยเรตติ้ง 4.3 คำนวณจากยอดผู้ชมเกือบ 2.5 ล้านครัวเรือนซึ่งรับชมผ่านทีวีช่อง 7 HD เท่านั้นไม่รวมยอดทางออนไลน์ Facebook YouTube และช่องทางพันธมิตรอื่นๆหนึ่งในความภูมิใจของวันลุมพินีณจุดนี้คือการเปลี่ยนโฉมหน้าภาพรวมของวงการกีฬามวยไทยให้มีความทันสมัยสังเกตจากแฟนๆที่เข้าสนามชมการแข่งขันและถ่ายภาพอัพแรงโซเชียลด้วยความชื่นชมและอยากบอกต่อชี้ให้เห็นกระแสความนิยมและการเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซุปเปอร์บอลเผยเตรียมสอบมารับโจเป้าต่อไปขอรีแมตช์ตะวันฉายสอบแรกแตกซุปเปอร์บอลสับอีกสอบน็อกโจณัฐวุฒิยกแรกขอล้างตาตะวันฉายน้องโอไม่ถึงฝันพ่ายคะแนนเคียมรันศึกวันลุมพินี81อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการยกระดับค่าตัวนักมวยไทยอาชีพที่ใครๆก็มองว่ารายได้ไม่คุ้มที่เจ็บตัวแต่วันลุมพินีสร้างมาตรฐานค่าตอบแทนนักกีฬาด้วยเรทสูงที่สุดในประเทศไทยมากกว่าเดิมที่เคยได้รับ 2-3 เท่าหรือมากกว่านั้นก็มีนักกีฬาจึงมีเวลาได้พักเว้นระยะให้ร่างกายฟื้นฟูและมีเวลาเพื่อไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆให้พร้อมสำหรับการเป็นนักกีฬาระดับโลกเพียงช่วงระยะปีกว่าของวันลุมพินีอาจไม่นำพาให้วงการมวยบ้านเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้หากไม่มีแฟนๆที่รักเราเห็นดีเห็นงามและสนับสนุนสิ่งที่วันกำลังทำอยู่ขอบพระคุณจากส่วนลึกของหัวใจอิงยิ้มกว้างดีใจมากยืนหนึ่งโพเป็นกำลังใจทำงานอินเทรนเป็น FC หมูเด้งการเมืองวันที่1ตุลาคม2567 11:06 น.นายกรัฐมนตรีอิงยิ้มกว้างบอกดีใจมากนิดาพอมาอันดับหนึ่งชี้เป็นกำลังใจทำงานมั่นใจผลการทำงานที่ผ่านมาตรงเป้าอินเทรนเป็นแฟนคลับหมูเด้งอีกคนเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่1ตุลาคม2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวชมนายกรัฐมนตรีว่ากางเกงสวยนางสาวแพทองทานกล่าวว่า F ได้มาจาก TikTok ได้มา3แบบจะค่อยๆทยอยใส่เป็นผ้าฝ้ายธรรมดาเมื่อถามว่ารู้จักหมูเด้งหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้จักสิมีใครไม่รู้จักหมูเด้งผู้สื่อข่าวถามกรณีผลสำรวจความคิดเห็นนิดาโพประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งนายกรัฐมนตรียิ้มพร้อมกล่าวว่าโอ้ดีใจมากเลยเป็นกำลังใจให้กับการทำงานอย่างมากเมื่อถามว่าผลออกมาเช่นนี้แสดงว่าการทำงานตรงตามเป้าใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่ค่ะเรื่องงานตรงตามเป้าจากนี้ก็อยากให้มอนิเตอร์หน้างานเยอะๆจะได้แก้ปัญหาได้ทันผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากต้องอยู่บัญชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงราย
ขณะที่คณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม1คนคือนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม